คนรักทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะแล้วก็มีผลงานหลากหลายให้กับคุณผู้ชมได้ดูด้วยมีผลงานอะไรบ้างคะวันนี้ก็มีละครเรื่องคุณพ่อรับจ้างนะครับออนแอร์ทางช่อง7ที่ผ่านมามีทำอะไรบ้างก็ทำเยอะมากเลยครับทำอะไรบ้างก็เล่นละครเล่นหนังพิธีกรร้องเพลงครับแต่ไม่ดีสักอย่างเลยครับเป็นนักเขียนด้วยใช่ไหมเป็นนักเขียนด้วยเขียนหนังสือด้วยครับหลายบทบาทเลยคุณกะเหมาหมดวงการเลยว่าอย่างนั้นเลยครับใช่ไหมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวงการครับนะแล้วจริงๆแล้วชอบบทบาทไหนในวงการจริงจริงแล้วชอบการเป็นนักแสดงมากที่สุดครับชอบเป็นพระเอกก็เป็นนักแสดงครับไม่ต้องเป็นพระเอกได้เป็นหรือเปล่าให้เล่นเป็นนางเอกก็ได้ครับพี่ครับคุณอยากให้เป็นนางเอกบ้างนะครับได้เป็นพระเอกคู่ผมเป็นพระเอกคุณเป็นนางเอกได้ครับมาลองหอมกันหน่อยดิเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปถามแฟนๆของคุณหนุ่มนะคะว่าเขาชอบคุณหนุ่มในบทบาทไหนมากที่สุดชอบคุณหนุ่มสอนรามครับแสดงในบทขุนไก่นะในเรื่องของสายโลหิตนะเพราะเขามีหน้าตากับบุคลิกที่เหมาะกับบทนี้มากเลยครับชอบพี่หนุ่มสอนรามเล่นบทตีใหญ่ครับหน้าโหดครับแล้วก็ตอนจบก็ดีครับตายสมจริงครับชอบสอนรามเล่นเรื่องดาวมสุขนะคะที่เป็นคุณพ่อคือแล้วจะสุขุมอบอุ่นแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ชอบพี่หนุ่มสอนรามนะคะอยากให้เล่นกับพี่ตบสุพนางบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกับพี่นุ้ยคะเดี๋ยวเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มที่บอกแล้วเนี่ยร้องเพลงมาเหมือนใครไม่รักนะที่ไหนได้คนรักทั่วบ้านทั่วเมืองที่มาร้องเพลงโอ้โหนี่เรียกคะแนนสงสารใช่ครับนี่เรามาโมบายไลฟ์ภาพนี้เป็นภาพของใครนะคะเราให้ทายกันทุกสัปดาห์ค่ะจิ้มเข็มเล็กพิมพ์ได้มีให้เลือก2คนนะคะระหว่างคุณโอวรุธวรธรรมหรือว่าคุณแดนดีทูบีให้ผมใบ้ให้ไหมลักษณะหน้าตาไม่น่าเป็นวรุธไม่ใช่พี่โอไม่ใช่พี่โอเนี่ยควายทางบ้านทายนะคุณบอกเขาใบ้ให้นิดนึงไงถ้าเกิดเป็นคุณโอวรุธนะคะให้กด V เป็นวรรคหนึ่งถ้าเกิดเป็นคุณแดนดีทูบีให้กด V เป็นวรรคสองส่งที่82630โอเคครับผู้ชมมี5ท่านนะครับตอบถูกได้รับเงินรางวัลนะครับท่านละ 2,000 บาทนะครับจากโมบายไลน์นะครับรีบกดเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเฉลยกันตอนท้ายรายการเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาย้อนวานๆกับคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ค่ะสักครู่ค่ะจูงเมียมาเมียนี่มีสายจูงไม่มีสายจูงไม่ใช่กลัวหรือไม่กลัวเฮ้ย
อกหักซะแล้วมันยังไงหมายถึงคุณนุ้ยเหรอถ้าพูดถึงนุ้ยเนี่ยชื่อมันคล้องกันนะครับทำไมฮะมันเข้ากับตุ้ยดีเหมือนกันนะช่วงวันดีๆมีสไตล์หนุ่มทันสมัยมากความสามารถอย่างคุณนิกอุดมวุฒิที่ต้องผจญปัญหากับรถติดอยู่เสมอค่ะในการทำงานของผมในวันๆหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีต้องย้ายกองหลายที่มากเลยครับต้องไปหลายสถานที่ภายในวันเดียวถ้ายิ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็โอ้โหเป็นอะไรที่ผมกังวลมากเลยครับแต่สมัยนี้ผมไม่ต้องกังวลแล้วครับเพราะตอนนี้ผมมีเจ้าหนี้ครับที่สามารถเช็คเส้นทางการเดินทางแล้วก็ประเด็นข่าวสารเด่นๆจากหนังสือพิมพ์ดังๆดังนั้นเวลาผมไปเจอใครผมก็คุยกับเขาได้ทุกเรื่องเลยครับถ้าคุณอยากรู้ทุกข่าวสารเรื่องราวต่างๆแบบคุณนิกก็มาเป็นแก๊งเดียวกับเราสิคะร่วมสนับสนุนวันๆโดย Mobile Life บริการไร้ขีดจำกัดบนมือถือจาก AIS ร่วมสนับสนุนวันๆโดยสินเชื่อเงินสด Quick Cash อนุมัติใน30นาทีโอนเงินเข้าบัญชีให้คุณทันทีเมโซวอนมีตัวยาบำเพ็กซินบรรเทาอาการไอแบบมีเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาเถิดวันวานวันวานผ่านพ้นไปกลับมาเถิดวันวานวันวานนานแสนไกลวันวานที่แสนไกลมาแล้วนะคะคุณหนุ่มสอนรามนะคะถามกันเลยดีกว่าว่าถ้าให้คุณหนุ่มนึกถึงวันวานคุณหนุ่มนึกถึงวันวานช่วงไหนในชีวิตตัวเองก็คงจะนึกถึงช่วงที่เล่นฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลแสดงว่านึกถึงวันวานในยุคที่แบบว่าเรียนหนังสือเรียนหนังสือตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 อะไรอย่างงี้ช่วงมัธยมอะไรอย่างงี้อยู่เซนกาเบียนครับเซนกาเบียนอันนี้ป๋าพอรู้ดีเพราะว่าน้องชายเรียนเซนกาเบียนเหมือนกันครับมีน้องชายด้วยนะครับพี่ครับผมเป็นคนคนครับไม่ใช่หน่อไม้ครับเป็นหมาด้วยป๋าชื่อกิ๊กชื่อกิ๊กน้องป๋าเนี่ยชื่อแก้วชื่อแก้วมาเพื่อนกับผมครับเป็นรุ่นเดียวกันเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยโหคุณหนุ่มนี่ซ่านะซ่าไม่เบาเลยใช่ไหมชอบโดดเรียนด้วยเล่าเลยอ่ะเกเรก็เล่าถึงความไม่ดีของเราซะคือคุณแก้วคุณแก้วเนี่ยเขาเป็นนักบาสครับต้องย้ำก่อนผมเนี่ยเป็นนักบอลผมก็จะโดดเรียนเพื่อไปแต่ฟุตบอลเอาทำไมคุณไม่เรียนหนังสือคือจะมีเรียนพิเศษเนี่ยตอนเย็นอ๋อตอนเย็นๆบางทีเนี่ยเขามีฟุตบอลต่างประเทศมาที่สนามสุขเราก็จะโดดเรียนเพื่อไปดูบอลเรื่องฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหนุ่มได้โดดเด่นขึ้นมาด้วยหรือเปล่าใช่ครับความใฝ่ฝันวันๆในวัยเด็กเนี่ยก็คืออยากเล่นฟุตบอลต่อหน้าคนแบบ 5-6 หมื่นคนอยากอย่างนั้นเลยใช่เวลาที่ไปเล่นฟุตบอลตามต่างจังหวัดเพื่อไปช่วยกันกุศลเนี่ยคนดูมันเป็นหมื่นเลยอย่างเงี้ยมาดูแล้วก็เชียร์แล้วเวลายิงเข้าปั้งโอ้โหมันมีความสุขมากครับพี่ใช่ใช่ครับเห็นบอกเคยได้ไปถึงไปต่างประเทศเพราะฟุตบอลนี่ใช่ครับตอนจบม .6 ครับครับก็เขาจะให้ไปเทรนที่เยอรมันแล้วไม่ไปอ่ะกลับมาเล่นที่ราชประชาครับโอ้โหอันนี้ออกจะติดทีมชาติแล้วนะเนี่ยครับผมแล้วทำไมไม่ไปไม่ไปเพราะว่านักบอลอาชีพมันได้สตางค์น้อยครับมันไม่สามารถดำรงอาชีพอยู่ได้มั่นคงณตอนนั้นตอนนั้นก็เลยไม่ไปแล้วก็มาสอบที่เอแบคเข้าที่เอแบคครับแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าอกหักซะแล้วไม่ได้เล่นฟุตบอลถึงขั้นอกหักยังไงหมายถึงคุณนุ้ยเหรอหรือไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าพูดถึงนุ้ยเนี่ยชื่อมันคล้องกันนะครับทำไมฮะมันเข้ากับตุ้ยดีเหมือนกันนะขอโทษนะบาดเจ็บทั้งคู่บาดเจ็บทั้งคู่เปลี่ยนเรื่องค่ะพี่เอ็นหัวเข่าขาดครับเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หน้าเอาละวันตรงไหนละวันเนี่ยเอ็นไขว้หน้าไขว้ตรงนี้เหรอครับนี้อ่ะเนี่ยหายไป1เส้นแล้วทุกคนนี้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วเหลือ3เส้นไขว้หลัง2เส้นอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะเรื่องจริงครับโอเคค่ะเนี่ยดาไม่เชื่อคุณแล้วคิดว่าคุณอำน้องอ้อมไปนี้แหละพี่ไม่นั่นหรอกเนี่ยดาคิดว่าคุณอำโอเคค่ะเหลือไม่แล้วมันขาดเพราะอะไรเพราะไปแข่งฟุตบอลมาครับ
ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างอดีตทีมชาติกับทีมแบงปอล็อกขึ้นโอ้คุณอยู่คุณอยู่แบงปอล็อกขึ้นใช่ใครเสียบคุณเนี่ยมาสเตอร์สุทินชัยกิติครับอ๋ออันนี้เป็นอาจารย์อาจารย์ผมด้วยเป็นมาสเตอร์เขาที่เชียงเบียนด้วยนะเสียบจึ๊กปึ๊ดโอ้โหรู้เลยว่าโรนัลโดมันเจ็บยังไง